อีกหนึ่งตัวอย่างของการให้และการแบ่งปันที่หลวงพ่อพบโชคติสวังโสจะเอาวัดพระทวดประกากนั้นได้ทำให้เราได้เห็นช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายอย่างไม่หยุดตลอดทั้งวันในช่วงฤดูฝนถือเป็นฤดูแห่งการเพาะปลูกของภาคเกษตรกรรมที่ผลผลิตจะงดงามสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงแต่สำหรับคนคนหนึ่งที่ยังยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนแบบนี้ไม่ได้เป็นเกษตรกรหากแต่เป็นเพียงประชาชนคนหนึ่งหลวงพ่อพบโชคเจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายกำลังทำหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยการยืนแจกสับปะรดให้กับผู้คนที่สัญจรไปมาด้วยราคาพืชผลที่ตกต่ำสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวไร่ชาวสวนหลวงพ่อจึงรับซื้อสับปะรดจำนวนหลายสิบตันในแต่ละวันเพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดจนกระทั่งทุกวันนี้หลายคนต่างเรียกขานว่าสับปะรดพบโชคเพื่อมวลชนซึ่งวันนี้ได้ส่งถึงมือประชาชนกว่า 200,000 กิโลกรัมแล้วเช็คเช่นเดียวกับวันนี้สับปะรด30ตันกำลังกระจายสู่ทั่วทุกสารทิศในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงสับปะรดพบโชคกำลังเดินทางสู่จังหวัดพะเยาโดยเครือข่ายบรรดาลูกศิษย์ของหลวงพ่อที่มาร่วมบุญในครั้งนี้บนเส้นทางพระโพธิสัตว์ของหลวงพ่อพบโชคด้วยการรับอาสานำสับปะรดไปแจกให้กับมวลชนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงรวมถึงจังหวัดโดยรอบเช่นจังหวัดพะเยาสับปะรดพบโชคของหลวงพ่อพบโชคไม่ใช่ทำเพียงแค่ครั้งเดียวจบแต่หลวงพ่อพบโชคจะทำงานนี้จนกว่าวิกฤตราคาพืชผลทางการเกษตรจะผ่านพ้นไปและชาวไร่ชาวสวนสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองและท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่หากได้พบกับสับปะรดพบโชคก็อย่าลืมแวะมารับสับปะรดกับหลวงพ่อกันนะคะอนุโมทนาบุญขอบคุณขอบใจกับคนที่ร่วมทำบุญกับหลวงพ่อพบโชคเจ้าวาดวัดห้วยปะกั้งวันนี้เงินของท่านก็ได้กลายมาเป็นสับปะรดที่ช่วยชาวสวนวันนี้สับปะรดเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม้หลายๆที่ยังต้องการก็หลวงพ่อก็ต้องการความช่วยเหลือแล้วเป็นการเวทีแห่งการให้และการแบ่งปันที่ชัดเจนที่สุดสาธุ